พาคุณผู้ชมไปดูคลิปที่หลายคนดูแล้วยิ้มออกกันหน่อยนะคะเวลาไปร้านทองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีประตูลูกกรงอะไรค่อนข้างแน่นหนาเนาะเพราะมันล่อตาล่อใจโจรให้คุณผู้ชมไปดูคุณป้าท่านนี้จะเข้าไปซื้อทองแหละแต่มันเกิดอะไรขึ้นดูพร้อมกันเลยค่ะนี่หนูอยู่นี่ป้าหันหลังมาป้าท่านนี้ไม่ใช่ป้านี่อยู่นี่นี่น่ารักมากเอ็นดูคุณป้านึกว่าเอาอยู่ฝั่งนั้นเหรอคือคุณเป็นกระจกกระจกมันใสมากคือเขาทำความสะอาดกระจกเขาดีมากสาวร้านทองเนี่ยก็ถือโทรศัพท์ถ่ายคือป้าแกคงดันนานแล้วแหละป้าแกเลื่อนแกเปิดประตูเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะเดินจะไปซื้อทองกับน้องที่เขานั่งอยู่เคาน์เตอร์อ่ะพอเดินไปก็เอ๊ะป้าเดินไปไม่ได้อ๋อประตูกระจกป้าก็ดันป้าน่ารักดันจนแบบเขาเรียกอยู่ดันนะหนูอยู่นี่ป้าหันหลังมาหนูอยู่นี่แล้วคือพอบอกยิ่งโบกมือป้าแกก็ยิ่งเอาเข้าไม่ได้อะมันเข้าไม่ได้แล้วจังหวะที่ป้าหันมาคือป้ายิ้มน่ารักมากเนี่ยเนี่ยป้ายิ้มเขินนะนี่คือความซื่อความใสซื่อของคุณป้านะเออโอ้ผมมาเรียกเนี่ยคนโพสเขาก็บอกว่าตอนแรกเดินเข้ามาเห็นป้าเดินไปอีกฝั่งนึงก็งงเหมือนกันนะว่าป้าไปไหนตอนแรกนึกว่าจะไปนั่งเก้าอี้เก้าอี้ตั้งอยู่ไงหรือว่าไปส่องกระจกก่อนหรือเปล่าก้มอยู่ไม่ทันมองเงยหน้ามาอีกทีดันป้าดันกระจกอยู่เอากระดาษปิดหน้าน่ารักป้าเขินป้าเขินเป็นความผิดของร้านครับกระจกสะอาดเกินไปดิฉันรู้แล้วว่าบอลไทยจะไปที่ไหนไปไหนคะไปร้านทองนี่แหละไปหาป้าไปเอารอยยิ้มจากป้านะคุณแต่ว่ากระจกใสๆดิฉันเป็นกระจกออฟฟิศเราอ่ะคือต้องยอมรับพี่ๆพนักงานทำความสะอาดดีมากดิฉันเดินชนปังแบบลั่นเลยอ่ะคิดว่าประตูไม่ได้ปิดคือมันใสมากอะมันใสจริงๆค่ะถึงว่ากระจกเขาล้าวเลยอะ ไม่ได้เป็นห่วงศีรษะคุณนะอ้าวน่ารักจังเลยเอามาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณป้า คุณป้านะครับ